เพื่อนๆครับไม่มีแอปพลิเคชันไหนวัดอัตราการเต้นของหัวใจของเราได้ดีเท่าแอปพลิเคชันนี้แล้วนะครับเพราะผมลองเทียบกับตัวนาฬิกาวัดอัตราการเต้นหัวใจของผมเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากๆครับนายตึงหนืดเลยอยากเอาแอปพลิเคชันนี้มาแนะนำเพื่อนๆกันครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยครับก่อนที่จะไปดูวิธีการใช้งานนะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ใน Google Play Store นั่นเองนะครับหรือว่าง่ายกว่านั้นครับสามารถคลิกดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับหลังจากดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้เลยครับเรามาเริ่มเข้าใช้งานกันเลยครับเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับทางตัวแอปจะขออนุญาตเข้าถึงนะครับเราก็กดอนุญาตได้เลยพอกดอนุญาตเสร็จแล้วนะครับเราจะอยู่ที่หน้านี้ครับให้เรากดที่ปุ่มสตาร์ทด้านล่างได้เลยซึ่งพอกดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกวิธีเราก่อนนะครับว่าเราต้องทำยังไงในการวัดนะครับโดยวิธีการเนี่ยก็ตามรูปเลยครับให้เราวางนิ้วชี้ของเรานะครับไว้บนกล้องหลังนั่นเองกล้องหลังตัวหลักของเรานั่นเองนะครับโอเคครับเมื่อเราเข้าใจวิธีแล้วให้เรากดที่ปุ่มสตาร์ทได้เลยครับในกรณีที่เราใช้งานครั้งแรกนะครับมันจะมีป๊อปอัพขออนุญาตเข้าถึงกล้องนะครับเราก็กดอนุญาตได้เลยตรงนี้เราก็จะอยู่ที่หน้าเริ่มวัดแล้วนั่นเองนะครับโดยจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่องนิ้วตรงนี้คือช่องกล้องหลังของเราตรงนี้นี่เองนะครับโอเคครับเมื่อเราพร้อมแล้วเราก็เอานิ้วชี้ของเราไปวางค้างไว้บนกล้องนะครับแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกตามปกติได้เลยนะครับแบบนี้เลยมันก็จะเริ่มวัดแล้วนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้เนี่ยเราก็วัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะตรวจพบว่าค่า BPM ของผมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ74นั่นเองนะครับซึ่งพอผมวัดด้วยตัวนาฬิกาเนี่ยเพื่อนๆจะพบว่าค่าตัวเลขมันใกล้เคียงกันเลยนะอย่างในตัวนาฬิกาของผมเนี่ยจะอยู่ที่72นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้นายตึงหนืดฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและต้องไม่พลาดที่จะกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงหนืดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ